ับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์เช้าวันที่1กันยายน2567นายรังสรรค์บุญยสิงห์กมลตบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพชายปริศนานอนเสียชีวิตอยู่บริเวณบ่อน้ำในหมู่บ้านตบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเบื้องต้นตรวจสอบเป็นชายอายุ 30-40 ปีไม่ทราบชื่อไม่ทราบประวัติไม่มีบัตรประชาชนชาวบ้านแจ้งว่าเห็นมาตกปลาสภาพศพมีเลือดพุ่งออกจากปากจมูกผิดสังเกตญาติไม่ติดใจเตรียมทำพิธีเผาแต่ทางแพทย์สงสัยอาจจะถูกทำร้ายจึงอายัดศพชันสูตรให้แน่ชัดก่อนเกรงจะเป็นการฆาตกรรมต่อมาทางแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่จึงสอบถามทราบว่าชายคนดังกล่าวชื่อนายหยวนอายุ20ปีเป็นชาวพม่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจำชมพูตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยที่แม่บอกว่าลูกชายมีโรคประจำตัวซึ่งจะเป็นลมชักมาตั้งนานแล้วส่วนเรื่องที่ลูกชายเสียชีวิตทางแม่ไม่ติดใจเพราะคิดว่าลูกชายของตนอาจจะไปหาปลาในบริเวณดังกล่าวและโรคประจำตัวกำเริบจึงเป็นเหตุทำให้ลูกชายเสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์จึงได้มอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับทางญาติเพื่อดำเนินการทางศาสนาต่อไปในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่สุสานบ้านจำชมพูตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและชาวบ้านได้นำศพของผู้เสียชีวิตมาทำพิธีเนื่องจากทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่มีทรัพย์สินหรือมีเงินเพียงพอที่จะประกอบพิธีทางศาสนาทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจึงช่วยดำเนินการให้ทางด้านนายรังสรรค์บุญยสิงห์กมลตบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตนเองได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพบศพชายเสียชีวิตอยู่บริเวณอ่างน้ำในเวลา 7:30 นของเช้าวันที่1กันยายนจึงไปที่เกิดเหตุพบศพชายลอยอยู่บริเวณข้างอ่างน้ำโดยมีเลือดออกจากปากบริเวณข้างศพพบคันเบ็ด1คันกระเป๋า1ใบเวลาประมาณ 7:30 ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10นายอำนาจสีชุมแจ้งว่ามีคนตกน้ำถึงแก่ความตายที่บริเวณสวนลำไยซอย17เลยประสานงานกับทั้งเจ้าที่ตำรวจกู้ชีพกู้ภัยเข้ามาดูในสถานที่เกิดเหตุพบชายถูกนอนในอ่างน้ำเสียชีวิตลักษณะนอนหงายที่ข้างบนขอบสระจะมีเบ็ดและอุปกรณ์การตกเบ็ดอยู่ครอบครัวมาตีกับแม่เลยกับแม่แล้วเมื่อคืนเขาไปตกปลาใช่ไหมเขาไม่หรอกไปตกปลาคนใดคนเดียวแล้วตอนเช้านี่มีใครมาพบศพเขาก็ตกช้อนมันไม่มีใครหรอกมันมีพี่สาวพี่ชายมันอยู่ที่นี่แหละมันก็ทำอยู่นี่แหละห้องมันติดกับบ้านนี่แหละครับมาอยู่นานแล้วครับมานานครับมาทำงานตัวไม่ได้ทางครับมาติดบังอะไรวะนี่ใส่เขาเป็นยังไงบ้างมันปีโลเดือนหรือแล้วประมาณ4-5ตัวอ๋อเขามีโรคประจำตัวครับคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตนี่มาจากโรคประจำตัวนะครับนั่นแหละเวลามันคลื่นแล้วก็มันลีโลแบบนี้แหละมันลงในน้ำปกติโรคประจำตัวของเขานี่เกิดขึ้นบ่อยไหมพี่ก็คือเหมือนกันแหละเดือนประมาณ4ครั้งครับต่อเดือนครับอ๋อ